สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกล่องสกินสุดปังนะครับเพียงแค่3คูปองเท่านั้นนะครับเปิด1ครั้งนะคุณจะมีโอกาสได้รับสกินพวกนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูระยะเวลาของมันกันก่อนเลยนะครับระยะเวลาของมันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับถึงวันที่16สิงหาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยส่วนอัตราการออกของมันนะครับสกินทั้ง5สกินนะครับจะอัดอยู่ใน 0.25% นะครับถามว่าคุ้มไหมครับบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่ดวงคุณจริงๆครับเพราะว่าในปกติกิจกรรมแบบเนี้ยนะเป็นกล่องแบบนี้นะผมเห็นมาหลายรอบแล้วนะโดยกล่องแบบเนี้ยมันจะมีแบบพวกสกินแพงๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสออกของสกินเนี่ยเท่ากันด้วยนะคือ 0.25% นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับจะมีคนที่ได้สกินอยู่แล้วนะฉะนั้นใครเปิดกล่องนี้แล้วได้สกินก็สามารถมาแชร์กันได้ส่วนตัวผมเติมมาแล้วนะทั้งหมดประมาณ10คูปองวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับนี่มารู้สิว่าผมจะได้อันไหนนะครับก็เรียกว่าไม่เคยนะไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับแต่ผมจะเปิดทีละกล่องนะเฮ้ยเปิดหมดทำไมอย่าไปเปิดหมดเพราะว่าเรากำลังจะมีสกินใช้เป็นของตัวเองแล้วเย้เห็นเลยว่าแค่แบบเทสเนี่ยเทสเพราะว่าเรามีโอกาสอีกเยอะไงเว้ยทุกคนเราจะไปซีเรียสทำไมว่าเดี๋ยวเราก็ได้สกินแบบอุจูอาจาอัสบากาตูตีไรอาจังไม่เป็นไรมีตั้ง2กล่องโอ้โหลุ้นกันยาวๆไปดิโอกาสออกมันแทบจะ 100% แล้วตอนนี้เรามีโอกาสจะได้สกินทุกคนเจอผมหน่อยเร็วมาทุกคนมาได้ปะผมมีสูตรผมไปเห็นใน YouTube มาเขาบอกให้เราพอเรากดเนี่ยเรากดออกก่อนเพราะตอนนี้มันจะล็อกละแล้วเรากดเข้าอีกทีแล้วเรากดออกแล้วเข้าอีกทีแล้วเรากดยืนยันตึกแล้วสกินน่ะมันก็จะออกมาไว้ทุกคนเพราะว่าผมไปทำบุญวัดห้วยขวางโอเคไม่ให้ก็ไม่ต้องให้นะทีหลังก็อย่ามาให้ความหวังกัน10คูปองที่เติมมานี่ก็คือไม่มีความหมายเลยหายไปหมดเลยโอเคไหมนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำกันมาก็ถือว่าไม่เคยละกันอุ้ยผมมีกรอบโปรไฟล์วิบวับด้วยทุกคนผมเอามาจากไหนวะแต่ว่ารูปโคตรน่ารักเลยครับเหมือน GM จะแจกนะจะไม่ผิดนะครับอุ้ยน่ารักจุงเบยนะครับใครได้แล้วก็อย่าลืมมาขิงกันด้วยนะผมก็เพิ่งได้จากกิจกรรมดู RV นี่แหละครับที่เรียกว่าก็จะเอาเรื่องเลยนะก็จะนั้นนี้สำหรับกิจกรรมนี้ใครเปิดแล้วได้สกินไหนก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะว่าพี่ครับผมได้สกินนี้พี่ครับผมได้สกินนี้นะครับสามารถที่จะมาอวดกันได้เลยนะผมเชื่อว่าต้องมีคนได้สกินอยู่แล้วแหละนะครับต้องมีคนได้สกินอยู่แล้ววิสกินอะไรเดียวอีกนานเลยกว่าจะได้นะครับเอาสกินมอทอแล้วกันไปอิลูเมียไม่เท่าไหร่ครับสกินมอทอสวยกว่าเยอะดูดิทุกคนดูดิชิงชิงซิงซึงโหเย้ดึงหน้าเกินเมื่อวานผมถามไปว่า1คุณนอกใจแฟนกับ2แฟนนอกใจคุณนะมาดูคุณยูอาร์ก็7กันเลยนะครับกิจกรรม100จำนวนคุ้มนะนะครับสำหรับใครที่เราจะกินนะครับแว่นน้ำแนะนำให้จัดเลยนะครับเลือก2ให้แฟนนอกใจเพราะถ้าเราเป็นคนนอกใจเราจะต้องเหนื่อยขี้เกียจไปศึกษาคนใหม่เสียเวลาเสียภาษาเสียเงินเปลี่ยนไม่เลือกเลยดีกว่าสรุปจะเอาจังไหนเนื้อสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับวงแหวนเวทเดิมๆมาบ่อยมากตัวที่อยากได้ก็ไม่มาขอญาติเหลือสักครู่ไม่เคยมีแฟนนะครับแต่ถ้าต้องเลือกนะครับขอเป็นคนนอกใจเองดีกว่าเพราะเป็นคนที่ทุ่มเทมากไม่อยากเสียใจในกับแฟนที่เป็นฝ่ายนอกใจทั้งที่เราให้ใจไปเต็มที่แต่ชีวิตจริงถ้ามีแฟนก็ไม่นอกใจแน่นอนงับแต่เลือกหนึ่งไปแล้วนะ สวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าไม่เคยมีแฟนนะครับแน่นอนนะส่งนี้เนี่ยต้องเคยมีแฟนอยู่แล้วไม่งั้นพูดแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนี่อ่านเกมขาดสวัสดีคุณบอลมาชีวิตด้วยนะครับ
กิจกรรมวงแหวนนี้นะครับถ้าเอาความเป็นจริงไม่ค่อยคุ้มครับอย่างสกินวาลเลตผมเคยซื้อในราคาประมาณ300-400คูปองครับส่วนสกินที่2นะครับเราสามารถเลือกรับได้นี่บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับคำถามเนี่ยขอตอบข้อที่2นะให้แฟนนอกใจเพราะว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าเราถึงแม้ว่าเราจะดูแลเขาเต็มที่แล้วทุ่มเทหมดทุกอย่างแล้วก็ตามผมก็จะยืนตรงนี้ที่เดิมครับถึงแม้ว่าภายในใจจะเสียใจมากเท่าไหร่แต่ภายนอกผมก็ต้องยิ้มสู้ครับเฮ้ยคุณบอลอันนี้ส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้คือส่วนตัวแล้วอ่ะนี่คือเอาเรื่องจริงมาพูดป่ะเนี่ยโอ้โหตลกเขาไม่เล่นกันถึงตายนะคุณบอลนะจริงเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าผมก็คิดเหมือนคุณบอลเหมือนกันนะครับว่าให้แฟนเขานอกใจเราดีกว่านะครับถ้าสมมติแฟนนอกใจเราอย่างน้อยแบบเราก็ไม่เสียใจในสิ่งที่เราได้ทำไปนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมเอาจริงจากประสบการณ์จริงนะผมก็เคยโดนแฟนนอกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วด้วยนะครับเพิ่งเป็นแฟนคนแรกๆเลยมั้งนะครับที่คบแบบนานๆอ่ะแต่ก็ประมาณ3ปีกับ4ปีนะแต่เขาก็นอกใจไปนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นการแบบว่าโดนนอกใจครั้งแรกในชีวิตด้วยก็เลยแบบโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นก็คือเป็นเด็กอยู่เลยนะครับก็คือเศร้ามากร้องไห้วันทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ไปหาพ่อแม่เขาซึ่งมันไม่จำเป็นมันไม่ควรที่จะไปด้วยนะแต่ว่าพ่อแม่เขาก็ตอนก่อนนั้นก็คือไปมาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็มันก็คือช่วงนั้นน่ะคือมันแซดมากมันชีวิตมันดำดิ่งมากเลยไม่มีแรงทำงานนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีของผมเลยทำให้ผมแบบว่ารู้สึกว่ามันผ่านจุดนั้นมาแล้วมันผ่านความเจ็บปวดมาแล้วทำให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นมีภูมิต้านทานในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นนะครับว่าสมมติเวลาเราดูพวกนั้นเองอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจสำหรับคนที่โดนนอกใจแล้วก็เราก็รู้แล้วไงว่าสมมติเราเจอไงเดี๋ยวสักวันคนที่มาปรึกษาอันนี้ที่โดนแฟนนอกใจเดี๋ยวมึงก็คิดได้มันกูเดี๋ยวมึงก็เติบโตขึ้นความรู้สึกมึงอะอะไรเงี้ยนะครับขอโทษที่เล่านอกใจนานไปหน่อยสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับผมไม่ยอมให้แฟนนอกใจครับผมขอนอกใจแฟนดีกว่าขอนอกใจสัก3วิพอเดี๋ยวทักไปเติมสกินแนบนะขอไปน้ำแก้เสียงคิรัวนะสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะเมื่อวานคุณเอ็ดนิวก็มาเล่นกับผมอยู่นะครับคุณเอ็ดนิวเนี่ยเสียงหล่อมากบอกตรงเสียงหล่อมากนะครับแล้วก็ลูกเหมือนลูกคุณเอ็ดนิวมั้งอ้วกใสต้นเกมเล่นดีมากนะคุณเอ็นนิวเลยที่ว่าเดินแบบบังให้ผมอ่ะปกติผมเล่นล่างผมโดนลุม3มั้งทั้งโลมแครี่เมดมาอัดผมคนเดียวเลยคุณเอ็นนิวมาช่วยไล่ให้นะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าช่วงเลนเลดเนี่ยเหมือนจะไป ลูกจะตามไปเช็ดอ้วกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับสวัสดีคุณเอ็นนิวด้วยนะสวัสดีคุณอาชเรียด้วยนะครับคิรัวที่ให้น้อยเพราะโมเดลเปิดตัวหน้าบวมแถมยังขี้เละครับเลือกไม่ได้เพราะว่ามีแฟนครับนี่จริงเปล่าคุณอาชเรียหน้าตาแบบนี้เนี่ยแล้วยูตาล่ะยูตาไม่ใช่แฟนหรอยูตาเอ้ยเดี๋ยวแฟนยูไอยูตามันคือตัวนี้แล้วแฟนไอคนที่เรียกว่ายูแตะคือใครวะจำไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีคุณซินเนโร่นะครับเลือก2ครับผมรู้สึกว่าการนอกใจแฟนมันแย่มากถ้าผมนอกใจไปเนี่ยผมอาจจะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ผมเลือกเย2ครับอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเย็ดแต่ผมไม่เคยมีแฟนเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับแต่ทรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่แน่เราสายเดียวกันสายสองสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับถ้าตอบแบบไม่หล่อจะไปต้องเลือกจริงๆนะไม่เอาประเด็นอื่นเข้ามาเกี่ยวเนี่ยผมขอเลือก1ครับเพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วมันทรมานครับพี่เล่นเซิร์ฟไหนครับเห็นรู้ราคาตลอดนะครับจริงๆพี่ดูใน AOV New นะครับมันมีบอกเลยว่าเสียทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะเซิร์ฟเวียดนามนะครับเขาก็มีบอกนะว่าสุ่มแต่ละครั้งกี่คูปองกันบ้างแต่ผมว่าดีเลยนะสำหรับเพจนั้นนะครับรู้ลึกมากเลยนะครับสวัสดีคุณอาร์มคุณพีมด้วยนะครับผมเล่นลิงไม่เป็นครับเล่นเป็นแต่อ้อยครับโอ้โหอ้อยโหดกว่าอีกนะลิงที่เห็นจับในโปรเพลเยอร์มีแค่เกมเดียวเองมั้งที่เอามันพีเล่นนะครับแต่ว่าอ้อยเนี่ยจับกันทุกทีมเลยนะที่มีการแข่งขันนะครับอ้อยเป็นเมตาเรียกว่าคนเล่นแทบทุกแมตช์นะที่เจอกันนะเพราะมันเป็นตัวที่ล้วงได้เยอะมากนะครับล้วงได้แบบว่าอิสระในการล้วงมันเยอะแล้วก็ระยะสกิลในการตามมันสูงมากนะตอนนี้ก็ตายกินน้ำแล้วนะเพราะแบบบางทีเนี่ยเจอเอลสุเราแขวนไปใช่ป่ะฟีมโหนไปเอลสุอันตีออกปุ๊บเราโหนไปอีกได้อีกทีนึงอ่ะแล้วถึงจะฟิกเกอร์ถึงจะออกบางทีก็ไม่พ้นด้วยนะครับบางทีเพราะว่าระยะหุ่นมันค่อนข้างไกลเนาะทำให้อ้อยเนี่ยโกงมากๆเลยนะถ้าเล่นอ้อยเซียนเนี่ยผมเลยว่าขึ้นคอนขึ้นซูพีมอะไรเนี่ยสบายๆแน่นอนครับสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับไม่รู้ไม่เคยมีนี่มีทำไมมีแต่คนไม่เคยมีแฟนวะสวัสดีคุณดองคัมภีร์ด้วยนะครับพัชรเดชนะครับสวัสดีคุณเอ็นนิวด้วยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ให้คำตอบเกี่ยวกับคลิปที่แล้วนะครับว่าสมมติเลือก1กับ2เนี่ยคุณเลือกอะไรนะจริงๆมันไม่มีคำตอบที่ผิดเลยนะทุกคำตอบเรียกว่าเป็น
ทางเลือกของเราในชีวิตนะครับว่าเราจะเลือกอะไรอะไรอย่างนี้นะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมสามารถทางมาที่เพจนี้ได้เลยนะเติมกดที่ช็อปนะครับเติมกับผมตอนนี้จะมีชื่อในการสุ่มวรพัฒน์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครดูจบพิมพ์มาหน่อยว่า17นะครับแล้วก็สำหรับคำถามในวันนี้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีคำถามเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับบอกความฝันในชีวิตของทุกคนนะครับว่าเกิดมาครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนอยากจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับนี่ถามเป็นอย่างนี้เลยนะถามแบบดูดราม่าดราม่าแต่ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าคำถามนี้คือเอาจริงผมก็อยากรู้มากเลยสำหรับทุกคนไม่ใช่คนอยากผมถามทุกคนนะตอนที่ผมเรียนม.6ผมก็ถามว่าเอ้ยมึงมีความฝันในชีวิตไหมว่าทำอะไรเนี่ยแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องขอให้เรียนจบปุ๊บเรียนจบเสร็จแล้วก็รับราชการนะครับเป็นราชการพวกอะไรท้องถิ่นก็ได้นะครับไปสอบอะไรเงี้ยขอให้ติดแล้วก็ทำงานอย่างนั้นเพราะว่าถ้าที่ผมศึกษามานะพวกราชการมันจะมีพวกบำเหน็จบำนาญปะถึงเงินเดือนเขาจะน้อยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงใช่ไหมว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงนะผมก็เลยความฝันผมก็เลยแบบว่าเรียนให้จบโดยการส่งตัวเองเรียนแบบนี้แล้วก็ไปสอบเข้าราชการให้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ตามแต่นะครับเพราะว่าส่วนตัวนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องไปบวชให้ยายก่อนเนาะอย่าเราจะบอกเอ้ยเคยบอกว่าจะบวชให้ยายไม่ใช่เหรอบวชให้ยายบวชอยู่แล้วนะครับพอเรียนจบก็ต้องบวชให้ยายก่อนพอบวชเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปหาสมัครพวกสอบพวกสมัครสอบพวกกพ.นะเพื่อเข้าไปในระบบของราชการเนาะไปทำอะไรก็ได้เพราะถ้าถามว่าทำไมล่ะครับเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมีแต่ความแบบดูมั่นคงพวกทำงานได้จนแก่อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าที่ผมอยากไปทำราชการอันนี้ส่วนตัวนะผมนะครับอยากหยุดเ สาร์อาทิตย์นะครับตะเลิกเหมือนกับครูอ่ะเหมือนกับคุณครูอ่ะก็ถามว่าเอ้ยแค่นี้เหรอใช่ครับผมแค่อยากหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตะเลิกแค่นั้นเองนะครับจริงๆผมแบบว่าผมคิดอย่างนี้มันตั้งแต่นานแล้วนะตั้งแต่ผมเริ่มเรียนปริญญาตรีอ่ะตั้งแต่ผมสมัครเข้าเรียนรามที่เนี้ยผมคิดเลยว่าผมอยากจะเข้ารับราชการแล้วก็แบบทำงานแม่งน้อยๆแล้วก็มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตะเลิกปีใหม่หยุดยาวันพ่อหยุดยาวันแม่นะครับอยากใช้ชีวิตที่เรียกว่านอนกับบ้านอยู่นอนกับบ้านเล่นกับหมาไอ้นี่เล่นกับแมวดูหนังกับแฟนอยู่บ้านอะไรเงี้ยผมต้องการแบบใช้ชีวิตจากตรงนั้นมากกว่าจากวันหยุดนะครับฉะนั้นนี่ก็เลยคือเป้าหมายในชีวิตของผมก็คือการได้เข้าราชการแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบนั้นนั่นเองนะได้หยุดเสาร์อาทิตย์ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบทำคลิปลง YouTube ได้พูดคุยกับทุกคนนี่ก็เรียกว่าเป็นความสุขของผมแล้วนะครับอันนี้แหละสำหรับผมในตอนนี้ถ้าพูดยาวขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นใครดูจบพี่มาหน่อยว่า14แล้วก็ความฝันในชีวิตของทุกคนนะครับครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรให้สำเร็จช่วยมาแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใครไม่อยากพูดไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะสำหรับผมก็พูดแล้วสำหรับความฝันของผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรนะครับทุกคนก็ให้คำตอบได้หมดดีได้หมดเลยนะครับผมไม่ได้แบบว่าไปนี่ใครอยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดให้ใครไม่ถูกใจกับใครเมื่อไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีแบบว่าลั่นไปแต่ต้องขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสั้นนี้ขอลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันใน2เจอกันครับผมบ๊ายบาย